สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาแต่งหน้าแบบสดใสสดใสลุคแบบตาเหลืองๆส้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้นะคะทั้งหมดนี้ไม่เยอะเนาะนิดเดียวเองมาค่ะขั้นตอนแรกเลยบำรุงผิวด้วยเซรั่มวิตามินน้ำนมสูตรเข้มข้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย 100% Natural Milk Oil Plus ของ UC นะคะตามมาด้วยสมูทโตAA and CC Aloe Cushion นะคะอันนี้ลงทั่วผิวหน้าเลยนะก็จะสเต็ปประมาณนึงแล้วหญิงก็ลงซ้ำบริเวณที่แบบว่ามีรอยสิวเยอะๆด้วย BK Acne BB Sunscreen SPF 50 PA บวก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 นะคะเพื่อให้หน้าที่มีรอยสิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็กลบสิวได้ประมาณหนึ่งอย่างที่เห็นนะคะตามมาด้วยลิป3สีที่หญิงเลือกนะคะของแบรนด์ UC Cosmetic สีนี้นะคะจะลองให้ดูที่แขนก่อนนะคะเบอร์6 Melinda นะคะเป็นสีชมพูน่ารักมากตามมาติดๆด้วยนะคะด้วยลิป UC เบอร์8นะคะ Aura Ring นะคะมันจะออกแบบชมพูส้มๆ นิดนึงนะในความคิดหญิงมาต่อด้วยลิปสีที่3อันนี้ลิป UC เบอร์5ชื่อว่า Angelic นะคะเทพธิดาสาวน้อยสีชมพูน่ารักมากขอปัดแก้มด้วย UC เบอร์5นะคะ Angelic นะคะมาดูแบบว่าหวานๆชมพูอ่อนๆที่แก้มของเราปัดทั่วแก้มเลยนะดูแบบว่าเป็นแบบว่าชมพูอ่อนๆดูแบบว่าเด็กๆเลยอะประมาณนี้ต่อมาหญิงจะใช้ลิป UC เบอร์8 Aura Ring นะคะทาตั้งแต่กึ่งกลางตาจนถึงหางตาเลยนะทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างให้แบบว่าดูมีสีสันขึ้นนิดนึงนะคะแล้วหญิงก็กลับมาใช้ลิป UC เบอร์5นะคะ Aura Ring นะคะทาบริเวณหัวตาจ้าแล้วหญิงก็กลับมาที่แก้มนะคะใช้ UC เบอร์8 Aura Ring ทาที่หน้าแก้มเพิ่มนิดนึงมาที่คิ้วนะคะหญิงใช้จูจูเน่อายบราวสีไลท์บราวนะคะก็เขียนตามรูปคิ้วซึ่งเราได้กันมาเป็นรูปทรงที่ถูกต้องแล้วก็จะได้รูปคิ้วหน้าก็จะเด่นชัดมีมงกุฎของหน้าเรียบร้อยแล้วได้เวลาทำกรอบหน้าให้เป๊ะปังด้วย Clorox Sand Gold Contour แล้วนะคะก็บริเวณกรอบหน้านะคะเราก็จัดไปนะคะหน้าจะได้มีกรอบเด่นชัดแล้วก็ใต้โหนกแก้มนะคะแล้วก็เติมเข้าไปแล้วก็บริเวณหน้าผากนะคะจะได้ดูไม่หัวล้านเกินไปนะคะแล้วก็ข้างจมูกค่ะแล้วก็จัดไปนะคะเราจะได้ดูแบบจมูกพุ่งบ้างอะไรบ้างขอมากรีดตาคมๆด้วย Lifeford Extreme Eyeliner Super Black จ้าก็กรีดไปบ้างนะคะเขา Super Black จริงๆถ้ามือไม่นิ่งก็เลอะบ้างอะไรบ้างก็เช็ดออกได้นะคะตกแต่งกันไปตามความสวยงามตามความต้องการของเรานะจ๊ะมาค่ะเติมสีตากันต่อด้วยสีเหลืองใน Palette ของ Beauty Gadget 4 in 1จ้าจะเห็นว่าเราใช้สีเหลืองเนาะแต่พอทาลงบนเปลือกตาที่เราใช้ลิป UC ลงไปก่อนหน้านี้เขาว่าเกิดการผสมสีคันจะเห็นว่าบางมุมก็เป็นสีเหลืองตามสีแต่บางอันก็เห็นเป็นสีส้มเพราะเกิดจากการผสมสีนะจ๊ะเรามาเพิ่มขนตางอนเด้งด้วย BQ Mascara นะคะเราก็ปัดไปทั่วขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะตาจะได้ดูหวานๆวิ้งวิ้งนะคะและเวลาของริมฝีปากก็มาถึงนะคะหญิงใช้สีเมลินดาของ UC เบอร์6นะคะลองทาทั่วริมฝีปากอยากจะบอกว่าสีชมพูละมุนมากชอบมากและหญิงก็เพิ่มเบอร์8 Aura Ring นะคะทาที่ด้านในริมฝีปากมันจะได้แบบว่าแดงๆส้มๆนิดนึงลุคก็ออกมาเป็นแบบนี้จ้า